3. ปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทา 3. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงมิจฉาปฏิปทาข้อปฏิบัติผิดและสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติถูกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมิจฉาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้นี้เรียกว่ามิจฉาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายสัมมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้นี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาปฏิปทาสูตรที่3จบ